สวัสดีครับผมอาจารย์ธนาสิทธิ์เพิ่มเพียรครับวันนี้ในบทที่1เราจะเรียนในเรื่องของหลักการแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งประกอบด้วยกัน2หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันคือหัวข้อแรกคือเรื่องของแนวคิดหลักการความหมายความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับส่วนข้อที่2คือเรื่องของการออกแบบการเรียนรู้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่า ADDIE model ครับองค์กรจะก้าวไปได้ไกลอย่างมีประสิทธิภาพได้ต้องเกิดจากบุคลากรที่มีศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่องค์กรต้องใส่ใจนอกจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้พนักงานยังช่วยรักษาบุคลากรที่ดีมีศักยภาพให้อยู่กับองค์กรได้ระยะยาวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือกรอบและกระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถไปจนถึงมีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่งขึ้นโดยการพัฒนาบุคลากรในองค์กรนั้นอาจทำได้หลายวิธีตั้งแต่การฝึกอบรมการออกไปดูงานนอกองค์กรไปจนถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกันมนุษย์ต้องการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอในขณะเดียวกันองค์กรก็ต้องเจริญเติบโตตลอดเวลาเช่นกันองค์กรจะก้าวไปข้างหน้าได้หากพนักงานทุกคนทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพย่อมทำให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพตามไปด้วยดังนั้นองค์กรต้องส่งเสริมใส่ใจและพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีศักยภาพในการทำงานที่ดีขึ้นถ้าขาดความใส่ใจตรงจุดนี้อาจทำให้องค์กรหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่พัฒนาธุรกิจถดถอยและไร้ศักยภาพได้ในที่สุดเช่นกัน